แล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรโคนมนะคะที่ปัจจุบันนี้ต้องประสบปัญหากับภาวะต้นทุนในการผลิตน้ำนมเพิ่มมากขึ้นครม.จึงได้เห็นชอบที่จะปรับนะคะราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบณหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนะคะจากเดิมที่อยู่ที่19บาทต่อกิโลกรัมเป็น20บาท50สตางค์ค่ะซึ่งราคา19บาทของเดิมนั้นก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลา8ปีแล้วครั้งนี้ก็ขยับให้เป็น20บาท50สตางค์ซึ่งในการปรับขึ้นราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบที่หน้าโรงงานตรงนี้ก็แปลว่าตัวโรงงานก็จะไปรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรโคนมในราคาที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นการดูแลเกษตรกรให้สามารถมีรายได้ที่ครอบคลุมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมากไปกว่านั้นนะคะทางกรมปศุสัตว์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะทำโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรกลุ่มนี้ให้ทั่วถึงค่ะขอบคุณค่ะ